วันก่อนเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศาสนจักรอาณาจักรนะตอนนี้ผมก็นึกถึงนิยายนวนิยายจีนอันนี้มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์แต่ว่ามันเป็นจินตนาการนะที่มันเล่าเรื่องเอาความคิดทางการเมืองกับความคิดทางจิตวิญญาณเนี่ยมารวมกันอย่างเช่นนวนิยายเช่นกระบี่เยอะยุทธจักรอย่างนะที่มันมีการสร้างสำนักครับอย่างเช่นสำนักที่มันฝ่ายเทพฝ่ายมารคุณธรรมนะแล้วก็มีแบบเพ็บบูตึงอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันมีการแบบมาเรียกว่าเพลงมาลบกันอ่ะหรือเวลามันต่อสู้กันมันก็ต่อสู้กันในนามของความดีนะคือหมายความว่าคือกิมยงเนี่ยทั้งโกเด้งทั้งกิมยงอ่ะนะแต่ว่ากิมยงนี่เขาค่อนข้างไอ้นั่นหน่อยการเมืองหน่อยนะครับเขาก็จะเขียนนวนิยายกำลังภายในจีนเนี่ยในเพื่อเราจะใช้ฉากการสู้รบของยุทธภพเนี่ยคือยุทธภพเนี่ยก็คือการเมืองการต่อสู้กันแต่ว่าในยุทธภพนั้นก็จะยึดยง มันก็จะมีหลักไว้ในหลักของคุณธรรมนะสามารถที่ที่ว่าต้องไปบุกไปลุยกับอีกสำนักหนึ่งนะไปกวาดไล่อีกสำนักหนึ่งไปฆ่าอีกสำนักหนึ่งนะก็ด้วยเหตุผลของคุณธรรมนี่ในการต่อสู้อ่ะทำสงครามอ่ะซึ่งมันมีการมันเหมือนว่ามันมีคนอ้างเรื่องการทำสงครามในนามพระเจ้าอ่ะหรือในนามของความดีอ่ะไม่บางคนก็พูดถึงความดีบางคนก็พูดเป็นเจ้าบางคนก็ทำในนามของชนชาติเนี่ยหรือของกษัตริย์นะบุกไปในเนี่ยอย่างที่เราเห็นในยุคก่อนกษัตริย์อังกฤษสเปนอะไรเงี้ยนะที่ไปลุกลามกันแต่ว่าไปมาปุ๊บเนี่ยศาสนาเนี่ยก็กลายเป็นเครื่องมือนะถูกเรียกเอามาใช้มาอ้างแต่ตอนมันกำเนิดศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยมันเป็นวุ่นวายอยู่กับเรื่องจิตวิญญาณภายในนะเรื่องทำความเข้าใจใช่ไหมแล้วก็วิถีปฏิบัติมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องศึกสงครามเท่าไหร่แล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าทำไมมันถึงถูกนำไปใช้แล้วมันมีพลังอำนาจมากและทุกวันนี้อ่ะพุ่งตรงนะข่าวสารอะไรทั้งหลายเนี่ยเวลามันทะเลาะกันระหว่างพวกประเทศต่างๆเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันดูไปดูมาเอ็มทะเลาะกันเรื่องประเทศหรือมันทะเลาะกันเรื่องศาสนาวะเนี่ยโอเคนะครับมันมีอยู่เหมือนดูศาสนาหนึ่งที่ค่อนข้างมีอัตลักษณ์เรื่องนี้สูงกว่าศาสนาอื่นๆคือศาสนาอิสลามอันนี้ต้องยอมรับนะพอสงครามกันเมื่อไรเนี่ยมักที่จะมองในศาสนานี้ว่าเอาอีกแล้วพวกนี้ศาสนาเดียวมาลบกันในยุโรปมันก็ศาสนาเดียวกันมันก็ลบกันพี่สมัยก่อนอ่ะไม่แต่ว่ามันไม่ถูกว่ามันไม่ถูกครับไม่ค่อยสร้างไม่ค่อยถูกมองเท่าไหร่ว่าลบกันเพราะศาสนาอ๋อเข้าใจยังเหมือนไทยลบกับพม่าเนี่ยพุทธทั้งคู่อ่ะใช่ป่ะแม้แต่สมัยอินเดียกับปากีสถานก็ศาสนานะครับแล้วยกตัวอย่างเช่นแต่ว่าไม่ถูกมองว่าเป็นการรบกันเรื่องศาสนาเช่นว่าในสมัยยุทธยาถามว่าทางโน้นก็มีพระพรมน้ำมนต์มาเหมือนกันนักรบอ่ะทางนี้ก็พระพรมน้ำมนต์มาเหมือนกันใช่ไหมแล้วไปรบกันพุทธทั้งคู่ไหมแล้วถือศีลด้วยนะถือศีลด้วยถือศีลข้อหนึ่งเลยนะนั่นทีนี้แต่ไม่ถูกมองว่าเป็นการรบกันเรื่องศาสนารบกันเรื่องรัฐแต่นึกออกไหมที่พี่จะอธิบายคือว่าจะแยกให้เห็นตรงนี้เหมือนเขมรสี่ฝ่ายพุทธทุกฝ่ายใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าไม่ถูกมองว่าในช่วงรบเขมรสี่ฝ่ายเนี่ยพวกพุทธรบกันสี่ฝ่ายไม่ค่อยมองกันอย่างนั้นมองกันเพราะว่าแต่ละฝ่ายยึดทฤษฎีการปกครองไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่พอมองเข้ามาในที่ศาสนาอิสลามเนี่ยพอรบกันเมื่อไหร่ก็จะมองกันดีเลยพวกนี้รบกันเพราะศาสนาต้องคอมมิวนิสต์สิพี่เออคอมมิวนิสต์ไม่มีศาสนาเออไอ้นั่นน่ะเป็นเอทิสต์ตัวแท้เลยใช่เลยนะเป็นลัทธิเอทิสต์เลยลัทธิเอทิสต์เลยทีนี้ที่อิสลามโลกของมุสลิมถูกมองว่ารบกันเพราะศาสนาเนี่ยครับเหตุผลก็เพราะอัตลักษณ์สูงเหตุผลเพราะอัตลักษณ์สูงคือมุสลิมน่ะมีอัตลักษณ์สูงรูปแบบอะไรทั้งหลายใช่ไหมเพราะอัตลักษณ์สูงเนี่ยทั้งที่รบกันเรื่องอื่นน่ะเออแต่มันมองเห็นรูปแบบก่อนมองเห็นรูปแบบก่อนเออก็เลยมองว่าพวกนี้รบกันเพราะศาสนาโอ้พออิรักซัดดัมก็เวลาโอ้โหพี่ขอโทษทีนะพูดถึงไอ้คลิป
แล้วมันยิงกันนะในตะวันออกกลางนะก็เอ่ยนามพระเจ้าอ่ะใช่คือระเบิดตูมทีก็เอ่ยนามพระเจ้าไงเพราะว่าตะกูว่าอะไรนะอัลลอฮุอักบัรแปลว่าอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงเพียงไกลโอ้ครับเดี๋ยวนี้ว่าไอ้จากอัตลักษณ์สูงอย่างเงี้ยครับถูกจึงถูกมองว่าลบกันเพราะศาสนาเพราะศาสนาจริงๆไม่ใช่เลยจริงไม่ใช่เพราะมันศาสนามันจะฆ่าทำไมไอ้คนถูกฆ่ากับไอ้คนฆ่าศาสนาเดียวกันใช่อายุอย่างเช่นว่าซัดดัมฮุเซนอยู่อิรักครับนะเป็นซุนนีนะทีนี้อิบามโคเมนี่อยู่อิหร่านเป็นชีอะห์ครับพอรบกันปั๊บข่าวก็ออกทันทีเลยซุนนีรบกับชีอะห์ทำไมมันไม่พูดกันว่าอิรักกับอิหร่านรบกันใช่ไงเดี๋ยวแล้วซุนนีรบกับชีอะห์แล้วใช่ไหมแทนที่จะบอกว่าอิรักอิหร่านรบกันนี่ไม่สงครามกันระหว่างซุนนีชีอะห์เลยพระซัดดัมเป็นซุนนีอิหม่ามโคเมนีเป็นชีอะห์แต่จริงๆอ่ะเนื้อหาของการรบเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเลยซุนนีชีอะห์ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยคนต่อต้านซัดดัมที่เป็นซุนนีก็เยอะแยะหายไหมในรายละเอียดพอเข้าไปเพราะนั้นชาวอิรักที่ไม่เอาอเมริกาชาวอิรักกันนะครับตอนที่ซัดดัมที่อเมริกาสนับสนุนชาวอิรักที่เป็นซุนนีที่ไม่อเมริกาเขาย่อมต่อต้านซัดดัมทำไมไม่คิดบ้างเนื้อไหมเข้าใจอย่างทีนี้แล้วเมื่อซัดดัมบุกคูเวตเนี่ยถ้าซัดดัมบุกตียึดคูเวตถือว่าเป็นเคยเป็นจังหวัดหนึ่งของคูเวตจะเอาคืนนะแล้วคูเวตเนี่ยก็เป็นมุสลิมซัดดัมก็เป็นมุสลิมถามว่าลบกันศาสนาแล้วไม่บุกเจ้าชายหรือเจ้าชายหรือกษัตริย์คูเวตอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ก่อนซัดดัมจะลบนะไปขู่ซัดดัมบอกว่าเดี๋ยวจะสูบน้ำมันนะให้เกี้ยงให้เกี้ยงอิรักเลยคือคูเวตเขาประเทศเล็กๆก็จริงนะใช่แต่ว่าพื้นที่ของเขาอ่ะคือสายน้ำมันอ่ะมันต่อไปข้างล่างได้ดีนั้นถ้าคูเวตดูดเนี่ยไปขู่เขาว่าจะดูดให้เกี้ยงอิรักเลยเนี่ยซัดดัมเครืองเลยยึดไปในวันเดียวเลยเครืองเลยนะแต่นี้ถ้าเรามาดูก็คือมุสลิมร่วมกันนี่แหละเออแต่นี้ตรงนี้เป็นความไม่เข้าใจจริงๆมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันใช่ทะเลาะกันเรื่องแบบประขู่เรื่องน้ำมันใช่ก็เหมือนซาอุดิอาระเบียเนี่ยครับนะครับก็เป็นมุสลิมครับแล้วก็ไปบอมเยเมนเนี่ยเยเมนก็มุสลิมก็มุสลิมทะเลาะกันเรื่องมุสลิมร่วมกันเพราะอะไรศาสนาอีกแหละซึ่งจริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ใช่คนในซาอุดีอาระเบียที่ไม่เห็นด้วยกับซาอุดีอาระเบียในการโจมตีเยเมนก็มีมาแล้วซาอุดีไปถล่มเยเมนทำไมซาอุดีอาระเบียไปถล่มเยเมนเหตุผลว่าประชาชนชาวเยเมนที่ได้ชื่อว่ากบฏฮูธีที่ขับไล่รัฐบาลเนี่ยสามารถชนะและมาจัดตั้งรัฐบาลได้และรัฐบาลของเยเมนเดิมก็ต้องอพยพรีบภัยไปซาอุดิอาระเบียทีนี้รัฐพันกันใช่รัฐบาลเยเมนเดิมเป็นหุ่นของอเมริกาเอออเมริกาก็เลยต้องไอ้ซาอุดิอาระเบียนี่โจมตีใช่เพื่อจะยึดคืนสร้างดุลยภาพสร้างดุลยภาพอำนาจใช่อำนาจทางกายทางการทหารใช่ในภูมิภาคไว้ใช่แต่เนื่องจากว่าไอ้คนที่รบกันนี่ต่างคนต่างละหมาดเนี่ยปัญหาต่างคนต่างนมัสการพระเจ้าอ่ะแต่ว่าเรื่องที่ลบกันพอละหมาดเสร็จก็จับปืนไปยิงกันเลยโอ้โหมันเข้าใจอย่างนี้มันเศร้านะคือถ้ามองจากมุมมองของแบบศาสนานิยมอย่างพี่อย่างเงี้ยมองเรื่องนี้มันเศร้านะทีนี้พี่มองอ่ะพี่ไม่เศร้าไม่เศร้านะไม่เศร้าโลกนี้ไม่มีอะไรทำให้พี่เศร้าได้เลยสาเหตุที่ไม่เศร้าเนี่ยก็เพราะเราเคยคุยเรื่องมนุษย์กันมาแล้วว่ามนุษย์มีกี่ประเภทมนุษย์มีกี่ระดับไปแล้วนึกออกไหมอันนั้นมันเป็นเรื่องของตัณหาพี่ก็ไม่ได้พี่ก็มองว่ามันเป็นปรากฏการณ์ของสังคมมนุษย์อ่ะครับอันนี้เรื่องของความสุขภายในระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องปัจเจกแต่เวลาเราจะวิเคราะห์นี่เราต้องแยกให้ออกว่ามันทะเลาะกันเรื่องอะไร สามมุสลิมนี่เด็กมุสลิมชกกันหรือเปล่าเด็กวัยรุ่นอ่ะชกเลยก็ชกสิ ใช่ไหมคือเราต้องมองดูว่าอันไหนมนุษย์ปัจจุสัตว์นะที่เราเคยพูดเนี่ยอันไหนมนุษยธรรมอันไหนมนุษย์ปัจจุสัตว์อันไหนแค่สัตว์ที่พูดได้อัยวานุนนาติกใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับระดับปัญญาของคนอ่ะครับใช่ไหมมนุษย์ทุกศาสนาเนี่ยพื้นฐานเหมือนกันหมดแหละแต่ว่าการพัฒนาทางจิตวิญญาณนั้นเป็นเรื่องปัจเจกครับถูกไหมใช่ทีนี้การมองเข้าไปจากสังคมภายนอกเนี่ยจึงไปตีความมองง่ายๆว่านี่คือสงครามด้วยศาสนาวิเคราะห์ข่าวออกไปผิดหมดเลย
ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราบอกว่าไม่และไอ้พวกที่มันไปสมัครอยู่พวก IS อะไรทั้งหลายไปอยู่ตามพวกอาร์เคด้าอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ที่ไปอยู่พวกขบวนการที่แบบจับวุฒิต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยนะพวกนี้มันไปภายใต้ความคิดทางศาสนาไหมไปสิคือเอาลัทธิความคิดทางศาสนาความคิดทางศาสนาโดยท่านถูกสอนว่าเราจะต้องสร้างรัฐอิสลามโอเคซึ่งเขามองว่ารัฐอิสลามที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยอยู่ภายใต้การกดขี่และครอบงำของอเมริกาเราต้องสร้างรัฐใหม่เดี๋ยวนี่แนวคิดแบบอเมริกาแบบตะวันตกเข้าไปลูกหลานเราเละหมดเดี๋ยวคลุมหัวอยู่เดี๋ยวเปิดหัวเปิดก้นเปิดอกมั่วหมดไม่ได้ต้องเริ่มเอาตั้งแต่วันนี้อันตรายแล้วความชั่วร้ายกำลังเข้ามาในรัฐเพราะนั้นเราต้องสร้างรัฐเสียสละและการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จแล้วตายในนี้ถือว่าเป็นการตายในหนทางของพระเจ้าไปแบบนั้นเลยนึกออกยังแต่การไปแบบนั้นน่ะมันไปแบบคนสิ้นคิดไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปดูแบบอย่างของศาสดาไม่ตรงสักข้อของศาสดาไม่เคยทำทีนี้มันไม่รู้มันตีความอย่างไงเราก็ไม่รู้นะรายละเอียดคำสอนพวกนี้พี่ก็ไม่รู้ไปศึกษาที่ไหนไม่รู้นะปัญหาก็คือว่าที่พี่ถกเถียงอยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยมันมีวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยที่เปลี่ยนความคิดเลยครับเลยจนทำให้พวกที่หลงไหลในทางนี้ก็ประกาศเชือดคอพี่ทางเฟซบุ๊กมีนะเชือดคอเลยเหรอใช่นี่ผมอาจจะไม่ได้เจอพี่ในครั้งแรกประกาศเลยเดินซอย53ระวังเชือดคอมันว่ะรามห้าสามนี่แหละใช่พี่อย่าไปเดินนะนั่นแหละอย่าไปเดินคือลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นไอ้นี่ไปด้วยความเชื่อแต่ว่าเบื้องหลังของการชวนเชื่อเนี่ยคืออะไรเบื้องหลังของการชวนเชื่อนี้เพื่อที่จะสร้างเป็นกองกำลังภายใต้กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุยุทธวิธีเป้าหมายของการทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อต้องการที่จะทำให้สังคมมันอ่อนแอนะที่นั่นและเพื่อต้องการเข้าไปบูรณาการแล้วก็เพื่อที่จะสร้างการเมืองและสังคมไม่อยู่ภายใต้การบงการของผู้สวาปามซึ่งเราไม่ขอเอ่ยชื่อคือต้องทำลายก่อนต้องทำลายก่อนทำให้เกิดวิกฤตใช่ใช่ไหมให้เกิดความขัดแย้งใช่และเกิดวิกฤตใช่พอวิกฤตล่มสลายจีค่อยสร้างใหม่ค่อยสร้างใหม่สังคมเป็นอุดมคติของเขาคือต้องสร้างสังคมใหม่ต้องสร้างสังคมใหม่คือไม่มานั่งแก้นิดๆหน่อยๆทำไม่ไหวต้องสร้างใหม่เลยพอสร้างใหม่หรือแล้วสร้างใหม่สร้างซึ่งสร้างและสร้างใหม่ทีนี้แหละก็จะควบคุมภายใต้ทฤษฎีครับซึ่งมันเป็นเป้าหมายของคนที่วางแผนน่ะใช่เพราะนั้นทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นไม่โดยธรรมชาติมันจึงทำให้คนกลุ่มหนึ่งต้องออกมาต่อต้านในแนวความคิดพวกนี้ด้วยการร่วมมือกันอายกตัวอย่างเช่นการที่เกิดไอซิสขึ้นในอิรักเนี่ยไอซิสที่เกิดขึ้นในอิรักเนี่ยเป็นแนวความคิดที่เป็นทฤษฎีความเชื่อที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วมีอุดมคติที่เรียกว่ารัฐคอลิฟะรัฐคอลิฟะนี่เป็นอุดมคติของคนกลุ่มนี้ว่าเราจะต้องสร้างรัฐอิสลามแล้วก็ประกาศรัฐอิสลามแบบรัฐคอลิฟะที่รัฐคอลิฟะนี่มันก็จะมีแบบอยู่ในอดีตแล้วเขาก็เรียกตัวเองว่าตัวเองนี่เป็นพวกกลับคืนสู่อดีตหรือพวกซาลาฟีซาลาฟีเนี่ยหรือซาลับเนี่ยในทัศนะของอิสลามคือยุคคนที่อยู่ในยุค300ปีแรกของอิสลามเขาเรียกว่าอยู่ในยุคซาลับเขาบอกว่าเราต้องกลับไปยุคนั้นซึ่งมันก็มีแบบอย่างการปกครองอยู่ก็จะหยิบตรงนั้นมาใช้แล้วก็มาประกาศเป็นทฤษฎีประกาศเป็นทฤษฎีก็จะเชิญชวนคนทั่วไปนะครับเชิญชวนคนทั่วไปเพื่อจะไปสร้างแบบนี้แต่คนที่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังแผนนะก็จะว่าคือไอ้สิ่งนี้คนกลุ่มใหญ่เลยส่วนใหญ่ของโลกที่เป็นมุสลิมก็รู้ว่านี่มันเป็นแผนไอ้ส่วนคนที่ไม่รู้ว่าเป็นแผนก็เชื่อเชื่อเสร็จเรียบร้อยก็ไปร่วมไปร่วมพอไปร่วมเสร็จก็เข้าตามแผนของผู้สร้างไงคือความเชื่อเนี่ยซึ่งพี่เชื่อว่าอเมริกาเป็นคนสร้างไอซิสใช่การในทฤษฎีความเชื่อพี่เนี่ยพี่คิดว่าอเมริกาสร้างไอซิสด้วยเหตุผลอะไรเพื่อที่จะสร้างความปั่นป่วนในรัฐในภูมิภาคใช่โอเคถามว่าทำไมไอซิสเนี่ยทำไมไม่ไปที่ซาอุทำไมไม่ไปที่อียิปต์ทำไมไม่ไปที่จอร์แดน
ทำไมไม่ไปที่อาหรับเอมิเรตส์น่าคิดไหมทำไมไม่ไปที่บาเรนแต่ทำไมไปที่อิรักทำไมไปที่ซีเรียทำไมไปที่เลบานอนนี่ล่าสุดนี่ระเบิดเลบานอนตายหลายร้อยเหรอฮะเพราะว่าอิรักซีเรียเลบานอนเนี่ยไม่ขึ้นตรงกับฝ่ายมหาอำนาจตะวันตกไงไอ้นี่มันขั้วอำนาจใหม่ในภูมิภาครัสเซียจีนอิหร่านครับถูกไหมครับแล้วก็ประเทศอิรักและประเทศซีเรียนี่อยู่ในเขตอำนาจยุทธศาสตร์ของกลุ่มนี้รวมทั้งเยเมนมาแล้วไอ้สิ่งที่ไปปฏิบัติการในยุโรปล่ะพี่ฮะแล้วที่มาไปปฏิบัติการในยุโรปล่ะไอ้สิ่งที่ไปปฏิบัติการในยุโรปเนี่ยก็ไปสังเกตดูเลยว่ายุโรปประเทศนั้นๆเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นฝรั่งเศสนี่เคยสนับสนุนในซีเรียเพราะฝรั่งเศสสนับสนุนในซีเรียแล้วฝรั่งเศสถอนเพราะฝรั่งเศสถอนการสนับสนุนโดนเลยไงพี่ไม่คิดว่าตอนนี้มันกลายพันธุ์เลยไอ้พวกไอ้สี่ไอ้ส่วนไอ้ส่วนกลายพันธุ์ที่คุมไม่ได้ส่วนหนึ่งนะโอเคเหมือนที่ว่าพวกมาเลพวกอินโดนีเซียที่ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะไอ้พวกนี้ยังเชื่ออยู่ไอ้พวกนี้คือพวกที่ผู้สร้างก็คุมไม่ได้อะเหมือนน้องสร้างเชื้อโรคหรือสร้างแล้วไม่ได้อย่างแล้วคุมไม่ได้อ่ะไอ้คุมไม่ได้ก็มีไงเนี่ยคืออันตรายนะแล้วมันโครงสร้างมันแปลกนะอย่างเช่นอยู่ดีๆไอ้นี่มันไม่เคยไปฝึกอะไรกับเขาเลยนะไม่เคยไปเจอตัวพวกไอซิดเลยแต่ว่าไปปฏิบัติการเสร็จแล้วก็อ้างเลยว่าสนับสนุนไอซิดคือไอ้นี่มันแบบเขาเรียกอะไรวะลูกตามอ่ะก็มันมีมนุษย์หลายประเภทไงใช่ไหมทีนี้เหมือนประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นถ้าอย่างนี้พวกไอซิดตัวจริงๆมันคงงงนะงงเฮ้ยนี่ไม่ได้กูทำนะระเบิดนี่ไม่ใช่กูนะใช่อยู่ดีประกาศเสร็จแล้วไปรับรองเลยนะว่าทำการสนับสนุนภายใต้เนี่ยคืออุทาหรณ์สำคัญน้องประเทศไทยนี่นะใครที่จะคิดใช้วิชามานแบบนี้อย่าทำเพราะมันลามอ่ะเพราะมันลามมันคุมไม่ได้เหมือนสัญญาชายแดนภาคใต้ก็เหมือนกันครับใครที่จะคิดวิชามานแบบนี้อย่าสร้างเพราะมันถึงจุดหนึ่งแล้วมันมีคนที่ไม่รู้แผนมันเชื่อจริงๆฮะมันก็ไม่หยุดนี่กรณีไอซิดกรณีอันกออิดานี่เหมือนกันเลยเพราะอาเกด้านี่ก็อยู่ภายใต้การสนับสนุนของ CIA ใช่และในที่สุดคุมไม่ได้ลามเอาเครื่องบินไปถล่มมันใช่เห็นไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแบบนี้แต่ทีนี้เป้าหมายพวกนี้ต้องการทำลายอะไรทำลายความเข้มแข็งในอิรักโอเคเพราะหลังจากที่คือสร้างให้รัฐในภูมิภาคเนี่ยมีความไม่มีเสถียรภาพไม่มีเสถียรภาพโดยเฉพาะประเทศที่มีความคิดแตกต่างดังนั้นก็ต้องส่งคนไปก่อกวนจริงๆมันมาจากทฤษฎีพื้นฐานนี่แหละแบ่งแยกปกครองใช่แล้วเหมือนทฤษฎีพื้นฐานอะไรคิดง่ายๆยกตัวอย่างพิททีวีนี่กำลังวิจารณ์ประชามติใช่ป่ะพิททีวีกำลังวิจารณ์รัฐยูนวิจารณ์เรื่องประชามติกันอย่างเข้มแข็งครับหาเรื่องปิดเนี่ยทั้งที่กฎหมายเนี่ยศาลให้การคุ้มครองชั่วคราวอยู่อะแต่ว่าการหาเรื่องปิดนี่กี่วันมาแล้วที่ไม่ได้พูดเรื่องรัฐธรรมนูญพูดกันแต่เรื่องถูกปิดอย่างเดียววันๆเห็นไหมทำให้เกิดความสับสนทำให้เกิดการไม่สามารถพูดเรื่องโน้นได้เต็มที่เพราะต้องมาต่อสู้เรื่องจะปิดทีวีอยู่3 4วันแล้วเนี่ย5วันอาทิตย์แล้วเนี่ยพูดเรื่องอื่นไม่ได้อยู่เนี่ยพูดแต่เรื่องไอ้ถูกปิดก็ทฤษฎีเดียวกันไงคือสร้างปัญหาให้เกิดความอ่อนแอถูกป่ะแล้วเบี่ยงประเด็นไปเบี่ยงประเด็นไปเหมือนว่ามุสเนี่ยจะสู้กันก็ส่งทหารหน่วยหนึ่งไปทางทิศนี้ ใช่ๆไอ้นี่ก็ต้องโอ้โหมัวใช่ใช่ไหมใช่ต้องส่งไปใช่แล้วในท้ายสุดใช้ชื่อว่ารัฐอิสลามใช่ไหมทีนี้กลุ่มหนึ่งก็ต้องออกมาต่อสู้ครับต่อสู้เพื่อปกป้องไว้ซึ่งความชอบธรรมปกป้องไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ของคำสอนทีนี้แต่ต่อสู้ใช้เวลาหลายปีคนตายไม่รู้ตั้งเท่าไหร่เสียงบประมาณเท่าไหร่จนในท้ายสุดวันนี้ไอซิดแพ้แพ้แล้วเหรอแพ้แล้วครับตอนนี้แพ้เหรอในอิรักเหลือเมืองโมซุลเมืองเดียวตอนนี้นะวินาทีนี้เมืองอื่นรัฐบาลอิรักยึดกลับหมดแล้วในซีเรียก็แพ้ตอนนี้ก็เหลืออยู่เมืองเดียวเหมือนกันเหรอครับรัฐบาลซีเรียยึดกลับหมดแล้วไอซิดตายเป็นเบื่อรัสเซียก็มาช่วยรัสเซียก็มายิงตุ้มจบตอนนี้พอนี้พอไอซิดมันแพ้ตรงนั้นแล้วเนี่ยเอาผมเพิ่งดูข่าวอเมริกาเพิ่งส่งทหารไปเพิ่มที่อิรักนั่นแหละส่งไปเพิ่มทำแมวอะไรตายหมดแล้วใช่คืออเมริกาส่งทหารไปเพิ่มอ่ะ
ม่ใช่ไรหรอกเห็นนี่ตีสองหน้าตลอดอเมริกาเนี่ยใช่ไหมต้องรู้ว่าตัวเองสร้างไอ้สิทธิ์พอถึงเวลานี้จะเอาหน้ากับจะเอาลูกไงแต่รัฐบาลอิรักรู้ทันเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงแค่เอาไปอย่างนั้นแหละตกลงคนที่ถล่มไอ้สิทธิ์คือรัสเซียอเมริกายิ่งปราบยิ่งเนินยิ่งปราบยิ่งไม่หมดเมื่อกี่เดือนอเมริกาปราบรัสเซียปราบกี่วันเองใช่ไหมทีนี้ไอ้สิทธิ์ที่มันคุมไม่ได้ตอนนี้มีปัญหาอะไรไอ้สิทธิ์ที่คุมไม่ได้ไอ้สิทธิ์ที่คุมไม่ได้ไอ้สิทธิ์นี้ก็จะมองอเมริกาก็ศัตรูฝรั่งเศสก็ศัตรูอังกฤษก็ศัตรูเบลเยียมก็ศัตรูแล้วแหละทีนี้ทุกคนเป็นศัตรูหมดหมดศัตรูหมดแล้วทีนี้รวมทั้งรัฐบาลมุสลิมหลายประเทศมาเลเซียก็ศัตรูอินโดนีเซียก็ศัตรูทีนี้ทำไงไอ้นี่คืออยู่ในส่วนคุมไม่ได้แล้วถามว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นทีนี้ปัญหาคือถ้าเกิดว่ารู้ไม่เท่าทันไม่ศึกษาประวัติศาสตร์โลกให้ดีแล้วไม่ศึกษาถึงเงื่อนไขประสาทในอดีตให้เข้าใจแล้วไม่ศึกษาแนวคิดปรัชญาคำสอนแต่ละอย่างให้ถ่องแท้ครับกลัวอย่างเดียวพี่อ่ะครับกลัวจับคนผิดตัวกลัวว่าจับคนผิดตัวเพราะว่ามันใช้ชื่อมุสลิมหมดนี่เหมือนกันเหมือนกันเออใช่เออมีเลข13หลักไหมคือเหมือนเลขแบบประจําตัวประชาชนใช่นั่นแล้วมุสลิมหมดไว้หนวดไว้เขาหมดอ่ะพูดโตนะพี่นะอย่าเอาอยู่กูอย่างนี้นะออผมนี่มีปัญหานะเวลาผมเห็นฝรั่งนะฝรั่งไม่ว่าผิวขาวผิวดำนะหรือมุสลิมนี่นะในตะวันออกกลางผมจำไม่ได้หรอกเจออีกทีผมจำไม่ได้ว่านี่เคยเจอเมื่อไหร่เนี่ยเพราะมันหน้ามันเหมือนกันผมแยกไม่ได้ไม่เหมือนคนไทยนะคนไทยยังพอแยกกันเออใช่นั่นแหละเดี๋ยวนี้ทำไงเออจับผิดคนแล้วยุ่งอ่ะเออพอจับผิดคนก็ผลักคนที่ดีๆเนี่ยกลายเป็นไอ้สิทธิ์ได้นะเออไอ้เจ้าผักคนอันนี้ผลข้างเคียงอีกนะพี่ก็เลยโพสเฟซบุ๊กว่าเชิญให้ความมั่นคงอ่านมั่งเฟซบุ๊กเรื่องนี้พี่ไม่ต้องชวนหรอกพี่เออเพราะตอนนี้เขาก็มีหมายเรียกพี่แล้วดิไม่มีมีเหรอไม่มีไอ้15คนไม่มีไม่มีไม่มีชื่อพี่เหรอไม่มีพี่ตกประวัติศาสตร์นะแล้วนี่ก็ต้องขอขอบคุณนะที่ท่านเข้าใจโอ้คือว่าเพราะว่าพี่นี่นะน้องนะที่เกิดมานี่ชีวิตเนี่ยไม่มีวันตกเป็นเครื่องมือใครอ่ะเออคือมาว่าพูดแล้วถ้าฝ่ายความมั่นคงดูรายการนี้อยู่นะเออท่านไม่ต้องกลัวเออผมไม่มีวันตกเป็นเครื่องมือใครอ่ะเออชีวิตผมอิสระมากเลยเออแล้วผมก็จะยึดมั่นในคุณธรรมอย่างเดียวผมอ่ะเออไม่เกี่ยวอย่างอื่นนะครับแล้วก็ผมนี่มีอุดมการณ์อยู่อย่างนะว่าผมยืนหยัดเคียงข้างผู้อ่อนแอที่ถูกกดขี่ครับผู้ถูกทำร้ายผู้ถูกครอบงำผมยืนหยัดเคียงข้างอันนี้เป็นทัศนะของมาร์กซิสต์นะครับนี่มาร์กซิสต์นี่เขาจำแนกชนชั้นเป็น2ชนชั้นเออชนชั้นผู้กดขี่กับผู้ถูกกดขี่นี่เราต้องเลือกว่าเราจะอยู่มีชีวิตเพื่อต่อสู้เพื่อชนชั้นใดครับชนชั้นผู้กดขี่หรือผู้ถูกกดขี่อันนี้ผู้ถูกกดขี่เพราะว่าพี่ที่มันนั่งอยู่นี่พี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องที่ด้อยโอกาสแล้วก็จะพูดเพื่อพวกเขาถูกริดรอนสิทธิ์ถูกริดรอนสิทธิ์เท่านั้นเองแล้วก็ยึดมั่นในหลักสันติวิธีนี่คือพี่นะแล้วก็ยอมรับความเห็นต่างมุมมองที่แตกต่างอย่างสงบคือไม่ได้มีความรู้สึกว่าใครเห็นต่างแล้วหงุดหงิดไม่เคยมีไม่มีเลยไม่มีเลยครับแล้วลูกหยีนี่รักทุกคนครับมาผมยืนยันนะผมจัดรายการมาหลายตอนแล้วลูกหยีรักทุกคนถึงแม้ว่ามีความเชื่อศาสนาที่ต่างมีนิกายที่ต่างหรือจะใครจะเป็นยังไงอ่ะพี่ไม่เคยหงุดหงิดกับความแตกต่างแม้กระทั่งว่าแนวคิดของคสช.ที่ออกมาพี่ไม่เห็นด้วยแต่พี่ไม่เคยหงุดหงิดอ่ะขำอย่างเดียวเออครับแล้วก็เราก็พูดในสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้องโอเคออกไปครับแล้วก็เรื่องศาสนาที่พี่พูดมานี่ถึงแม้พี่จะเป็นมุสลิมนะครับแต่พี่ก็ยอมรับครับในความเป็นมนุษย์พี่นี่ยอมรับในศาสดาทุกพระองค์อ่ะเออแล้วพวกเอทิสอ่ะเอทิสยอมรับไหมครับยอมรับไหมเว้นไว้แต่พวกเอทิสบริพาทซึ่งมีอยู่โอเคเอทิสบริพาทด่าพี่หนักเหมือนกันนะเอาไปทำหนังสือพิมพ์ขึ้นมาแล้วเรียกตั้งชื่อหน้าปกว่าอุสมานลูกแล้วก็ชะอีวังไม่ถูกที่เขาไปเผยแพร่ในโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาเบรกก่อนเบรกสองครับครับเดี๋ยวถ้าสงสัยเดี๋ยวมาขยายอันลูกนี้ครับWe'll be right back.
ต่อพี่ต่อแต่นี่ว่าก็ไม่ได้โกรธก็มีน้องในกลุ่มเอชิดอ่ะนะพอเห็นรูปนั้นลงแล้วโทรมาหาพี่ตอนนั้นพี่อยู่กับหลวงตัดต่อหน้าพี่นะตัดต่อหน้าเลยทำเป็นหนังสือพิมพ์กราฟิกอ่ะประเมินว่าข่าวพาดหน้าหนึ่งอ่ะแล้วก็ใช้ชื่ออุจมานแล้วก็นำสกุลพี่ลูกหยีใช่ไหมทีนี้จระอีเนี่ยก็หวังไม่ถูกที่ไม่ถูกจุดอะไรอย่างเงี้ยก็เผยแพร่ไปจนว่าน้องที่เป็นอิทธิโทรมาโทรมาบอกพี่อุจมานผมขอโทษพี่ด้วยนะคือว่าผมไม่ได้ทำแต่ว่าผมบอกพี่ว่าผมอ่ะเป็นอาสาสนิกนะแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยบอกพี่เข้าใจนะแล้วก็ที่ทำนะพี่ก็ไม่ได้โกรธหรอกคือเอทีนี่คือพวกไม่นับถือศาสนาไม่ถือศาสนาไม่เชื่อในศาสนาไม่เชื่อศาสนาแต่ว่ามันมีพวกหนึ่งที่เป็นพวกเอทิสบริพาสนะคือเที่ยวด่าศาสดามั่วหมดอ่ะใช่ไหมไม่แต่ว่าหมดทุกศาสนาเลยแล้วพี่เคยเจอนี่ไหมเจอเอทิสไปกลัวผีไหมเอทิสกลัวผีมีด้วยเอาโถพี่เอทิสกลัวผีมันต้องมีเลยพี่กลัวเรื่องผีมันไม่ใช่เกี่ยวกับศาสนานะพี่นะผีเนี่ยบางคนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตอนเด็กๆไปดูหนังผีไปดูหนังผีเยอะนะพี่เป็นจำแนกดูอีกทีนะไอ้นี่ก็ตลกดีนะตลกเหมือนกันเออผมมีพักผู้ติดเอทิสไปกลัวผีโอ้โหแม่งดึกๆไม่ได้เลยเข้าป่าคนเดียวอยู่คนเดียวมันจะกลัวผีจะเล่าว่าห้องนี้นะมันที่นี่มันผีดุนะเอ้ยนอนก็ไม่หลับเอทิสกลัวผีก็มีหลายประเภทมันไอ้น้องคนที่โทรมาก็น่ารักนะโทรมาคุยนะโทรมาคุยบอกไอ้นั่นแหละนะพวกเราที่ทำรูปพี่นะบอกพี่ก็ไม่ได้โกรธหรอกครับแต่หลังทำดีๆหน่อยไม่หน้าไม่เหมือนคือทำยังไงก็ไม่โกรธนะครับคือเข้าใจนะครับอันนี้เรื่องเมื่อปีที่แล้วสักปีที่แล้วกว่านู้นแล้วมึงตอนนั้นอยู่กับหลวงพ่อยังให้หลวงพ่อดูเลยอยู่กับหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพลนิวาสครับพอดีเพราะดีหลวงพ่อเชิญพี่ไปเป็นวิทยากร อบรมตำรวจ อบรมที่วัดครับแล้วช่วงนั้นก็ไปเป็นวิทยากรให้กับน้องๆตำรวจนะครับซึ่งเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วหลวงพ่อพี่นี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงพ่อก็โทรมาบอกอุตมานว่างเปล่าอย่างเงี้ยบอกว่างครับหลวงพ่อก็เลยตีตั๋วลงนาราแล้วไอ้พวกนี้ก็กำลังทำพี่พอดีพี่ให้หลวงพ่อดูแล้วหลวงพ่อถามว่าอะไรเนี่ยพวกนี้อะไรก็เลยอธิบายหลวงพ่อฟังว่าก็ให้ข้อมูลหลวงพ่อไปอันนี้ก็กลุ่มบริพาสนี่ตำกลุ่มไหนก็ไม่ดีกลุ่มไหนถ้าไม่บริพาสดีหมดเลยนะมันเรื่องความเชื่อส่วนตัวมันเรื่องความเชื่อส่วนตัวจะโกนคิ้วไม่โกนคิ้วจะสร้างวัดออกมาในแบบมีโบสถ์เบิดเป็นยานอวกาศอะไรเงี้ยก็เรื่องของเขาเนาะเรื่องเขานั่นแหละครับนั่นก็พี่เนี่ยคือพี่ยังไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับนะครับแต่ว่าผู้บริพาสเนี่ยเราต้องปกป้องสิทธิ์เพราะว่าการบริพาสเนี่ยเป็นการละเมิดผู้ถูกละเมิดมีสิทธิ์ปกป้องไงไม่แต่มันจะตรงไหนที่มันพอจะให้ระหว่างการแสดงความคิดเห็นกับบริพาสทำยังไงดีขีดมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ว่าคุณอย่าไปละเมิดทั้งด้วยคำพูดไม่ก็กาลิเลโอก็ยังตั้งคำถามต่อศาสนาในความคำสอนในคำว่าบริพาสพูดง่ายๆคือด่าแต่นี่พูดได้เพราะหน่อยว่าบริพาสโอเคจริงๆคือด่าจริงๆคือด่าโอ้คุณวิจารณ์ใครจะไปว่าเรามันมีปัญหาอย่างเช่นไอ้พวกเนี่ยตอนเนี่ยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพัตรที่มันมีเรื่องเกี่ยวกับไอ้พญานาคนะไหนๆนะนั่นเขาก็ไปวิจารณ์หรือไม่อธิบายเรื่องวิทยาศาสตร์ที่มาทางวิทยาศาสตร์แล้วมันไม่มีแต่พญานุ่งพญานาคโอ้โหพวกโกรธชิบหายเลยทีนี้ขนาดด่าพี่รับได้เลยออกด่าพี่ก็รับได้รับได้แต่ว่าเวลาพี่ด่ากลับทำไมรับไม่ได้นี่คือคำถามขอความยุติธรรมใช่ชอบไหมเวลามีคนด่าที่ชอบไหมก็พี่ก็เฉยๆหมดแหละไม่ถึงขนาดชอบคือพูดง่ายๆว่าอ้าวถ้าด่ากันเราก็ด่ากันรบกันแบบด่าดูที่ว่าใครสุดยอดกว่าแต่ทำไมเวลาพี่ด่ากลับทนไม่ได้เห็นไหมเวลาคุณด่าพี่ถ้าด่ากับพี่นี่ลำบากนะคือคนอื่นเขาไม่ใช่เป็นนักพูดนักเวลาพี่ด่าคืนนะโอ้พี่เจ็บนะครับถูกไหมวันนี้เวลาพี่ด่าแล้วไม่ได้เวลาไม่ได้ไปตัดต่อภาพอีกไปตัดต่อภาพพี่ไม่ถนัดแล้วจะตัดต่อกับกราฟิกไม่ได้แต่ไม่ได้เออพี่ก็ด่าอย่างเดียวเออคือคนเราถ้าด่าคนอื่นได้ตัวเองก็ต้องรับได้ที่เวลาเขาด่ากลับเออใช่ป่ะวันนี้หลักการคุณเป็นเช่นนั้นใช่แล้วก็เหมือนว่าเวลาขึ้นไปชกมวยขึ้นไปต่อสู้บนสังเวียนอ่ะใช่ไหมจะไปชกเขาอ่ะแต่ไปห้ามเขาชกคืนใช่ไหมใช่นั่นแหละ
นี่คือน้องๆเอติสจะมีปัญหาพี่เรื่องนี้ทีนี้ว่าเขาด่าพระศาสดาด่าหยาบคายมากเลยด่าศาสดาด่าเลยด่าถึงคือโอเคโอเคโอเคพี่อยากขยายเลยพี่นั่นเดี๋ยวมันจะสร้างความร้าวฉานใช่ด่าทุกศาสดานะเพราะว่าผมว่าเป็นเอติสที่ดีครับด่าไม่เคยแตะศาสนาเลยด่าพระเยซูด่าพระพุทธเจ้าด่าศาสดาว่ามาด่าไม่เหลือโอ้อันเนี้ยมันไม่ดีแต่ว่าไอ้ความเชื่อของน้องๆเนี่ยนะพี่เคารพครับเอาไหมพี่ก็เคารพคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ในตัวเองอ่ะครับแต่คนเราไม่ควรใช้สิทธิ์นั้นละเมิดผู้อื่นเออนึกออกไหมเออเพราะนั้นพี่ยังบอกว่าไม่แล้วและไอ้ที่มันลบๆสู้ๆกันนี่นะเออไอ้เนี่ยพวกสงครามระหว่างประเทศมันสู้ไปสู้มาแล้วมันบอกว่าไอ้นี่เป็นสงครามศาสนาเนี่ยนะที่มันชอบอ้างกันนี่นะครับมันขัดแย้งกันในเรื่องของเนื้อหาไหมไอ้ที่สงครามกันใช่ไหมใช่ที่มันลบๆกันเนี่ยที่มันสู้ๆกันมาแล้วบอกเป็นสงครามศาสนาไม่มีน้องมันไม่พูดเรื่องเนื้อหาเลยไม่มีเนื้อหาหรอกพระจะพูดเรื่องเนื้อหาก็จบไปเลยไม่ต้องสู้กันจบเลยจบเลยแต่ที่สู้กันเนี่ยไม่ใช่เพราะเรื่องศาสนาเรื่องผลประโยชน์เรื่องกายภาพล้วนๆในเราต้องแยกแยะไอ้ถูกใช่ไหมสมมติถ้าคุณจะวิจารณ์นะผมจริงๆนะผมชอบนะอย่างเช่นเวลาผมก็ฟังนะเนื่องจากว่าผมเป็นคนไทยนะคนเอเชียนะเวลาเห็นอเมริกากับพวกในตะวันออกกลางเขาสู้กันแล้วก็แต่ช่วงหลังมันดีหน่อยนะมันมีอันจาชิล่านะครับโอ้โหเมื่อก่อนไม่มีนี้ลำบากนะครับเพราะเราหนังสือพิมพ์ไทยนะหรือข่าวไทยอะไรทั้งหลายนะในโทรทัศน์มันแปลไปอย่างก็มันตรงหมดเลยนะใช่นะพอมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรเนี่ยโอ้โหตอนนี้มันได้มีโอกาสชั่งน้ำหนักรับข้อมูลสองฝ่ายนี่นะแล้วมันน้องไปหาเพรสทีวีดูด้วยอ๋อเพรสพีทีวีเพรสทีวีเพรสอีกอันหนึ่งแต่ทำให้เราเห็นชั่งน้ำหนักแต่อย่างไรก็ตามมันนะก็จะสรุปได้ว่าเราต้องแยกระหว่างบุคคลออกจากเนื้อหาถ้าเราจะศึกษาแนวความเชื่อใดก็ตามเราต้องศึกษาเนื้อหาไม่ใช่ไปดูที่บุคคลเพราะว่าระหว่างบุคคลกับเนื้อหานี่มันคนละเรื่องครับพี่ผมนิดเดียวนะพอดีผมจะพูดถึงไอ้ปรากฏการณ์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคือที่อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษออกมายอมรับว่าการบุกอิรักเป็นความผิดพลาดเนื่องจากข้อมูลผิดใช่ครับพี่จำเราจำได้ไหมจำได้ไอ้ทีว่าจะไปโทนี่แบร์โทนี่แบร์ที่ตอนอเมริกานี้คือการบุกอิรักรอบ2เนี่ยมันเป็นการบุกอันโดยเหตุผลเพราะว่าอเมริกานี่อ้างว่าซัดดัมฮุเซนเนี่ยมีความพยายามในการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แล้วก็อันหนึ่งคืออาวุธเชื้อโรคอาวุธเชื้อโรคอาวุธเชื้อโอเคโอเคใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเขาก็ส่งตัวแทนอ่ะก็ไปค้นไปพักหนึ่งนะแล้วสุดท้ายปุ๊บเนี่ยอังกฤษกับอเมริกาก็ถล่มเลยเอากองเอาจับมือกันแล้วก็บุกเข้าไปก็ไปลุยนะแล้วมันก็คนก็โจมตีฝ่ายไข่คัดค้านสัตว์ดำก็พวกฝ่ายคัดค้านเขาก็โจมตีว่าเนี่ยอเมริกาเนี่ยเข้ามาบุกอิรักนั่นก็ด้วยเหตุผลเดียวคือเรื่องน้ำมันใต้ดินถูกต้องนะแต่ว่าอเมริกาเนี่ยหลักบุกอิรักเนี่ยหลังจากที่บุกอัฟกานิสถานแต่อัฟกานิสถานมันไม่มีน้ำมันมีแก๊สนะแต่ว่ามีแก๊สไหมมหาศาลเหรอครับเอาเลยโอเคเพราะนั้นยังมีแล้วสมรภูมิในอัฟกานิสถานมันจะยังไม่จบน้องจำไว้เพราะมันมีแก๊สธรรมชาติมหาศาลในอัฟกานิสถานเหรอใช่ผมไม่เคยได้ยินเรื่องแล้วอัญมณีอัญมณีด้วยเหรอด้วยยังไม่หมดเหรอยังมันจึงตรงนั้นเนี่ยสงครามยังไม่จบพี่จะบอกให้หยุดพักชั่วคราวเหรอครับตรงนั้นเนี่ยโอ้โหน้องเอ๋ยแต่ว่ากรณีโทนี่แบร์นะพูดแบบนี้นะโอ้โหมันสั่นสะเทือนมากเลยครับมันทำให้เห็นว่าปฏิบัติการของฝ่ายนาโต้เนี่ยที่บุกเข้ามาในอิรักอ่ะนะมันไม่มีความชอบธรรมใช่ครับน้ำซ้ำเนี่ยสถานการณ์ในอิรักและซีเรียเนี่ยที่มันขยายออกมาไปที่ซีเรียอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็คลื่นผู้อพยพที่เข้ามาในยุโรปมันเป็นเรื่องที่มันเกิดจากความการกระทำของอังกฤษกับอเมริกาแล้วก็พันธมิตรในเวลาครับครับคือมันเรียกว่าสร้างความปั่นป่วนมากมายเลยคือมันโอ้มันตัวร้ายเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าเอาโดยข้อเท็จจริงว่าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตะวันตกเนี่ยนะ
พวกประเทศต่างๆที่ไปบุกอิรักเนี่ยมันเป็นความล้มหนึ่งเป็นความชั่วร้ายและเป็นความล้มเหลวถูกต้องสมมติว่าสมมติว่าอิรักเนี่ยมีไอผลิตอาวุธเชื้อโรค กับไออาวุธนิวเคลียร์จริงนะสมมตินะมันก็อาจจะมีความชอบธรรมไปบุกอาจจะมีนะแต่ว่าไอความแต่มันก็ล้มเหลวอ่ะมันก็เพราะว่าสถานการณ์มันโอ้โหลุกลามคนตายมหาศาลแล้วไปอ้างว่าไปทำเหมือนตอนไปบุกเวียดนามเพื่อบอกไปปลดปล่อยเวียดนามพี่จำได้ไหมสงครามเวียดนามไหมอเมริกาบุกเข้าไปในเวียดนามไปถล่มแล้วอธิบายกับไอ้พวกคนอเมริกันที่ไปเป็นทหารว่าไปปกป้องคนเวียดนามแต่ไปฆ่าคนเวียดนามมหาศาลก็ตอนนี้ในอิรักนี่คนตายมหาศาลมากยิ่งกว่าตอนที่ซัดดามฮุเซนปกครองประเทศถูกต้องยังโหดเหี้ยมทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปที่อิรักเนี่ยนะครับอิรักทำสงครามกับอิหร่าน8ปีเหตุผลที่อิรักทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยเพราะอิรักกลัวอิหร่านอิรักกลัวอิหร่านถูกต้องหนึ่งอิรักกลัวอิหร่านเพราะว่าในอิหร่านมีมุสลิมนิกายเพราะในอิรักมีมุสลิมนิกายเดียวกับอิหร่านถึง 70% ข้อที่หนึ่งถ้าเกิดประชาชนชีอะลุกฮือขึ้นจะทำอย่างไรแล้วก็ในขณะที่อิหร่านปฏิวัติใหม่ๆเนี่ยกำลังปฏิวัติใหม่ๆกำลังต่อแตะนะครับอเมริกาก็สนับสนุนซัดดัมในเวลานั้นเลยเอาก็แน่สิเพราะว่าอิหร่านไปจับนักการทูตบุกเข้าไปในฐานทูตสหรัฐไปจับนักการทูตเขาอะแล้วเป็นโอคาเตอร์แทบตายอะล้มสลายทางการเมืองเลยจนเป็นยุคโรนัลด์เรแกนใช่เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าชานี่เป็นโนเมนีของอเมริกาก่อนถูกไหมอันนี้มันก็พัวพันกันครับเพราะอเมริกาเนี่ยเข้าไปทั้งอเมริกาทั้งอังกฤษเนี่ยนะครับมีโนเมนีชื่อชาปาลวีไงและทีนี้อิหม่ามโคเมนีนี่เห็นว่าอิหร่านนี่ถูกบุกรุกทางด้านผลประโยชน์ถูกยึดครองทางด้านผลประโยชน์มหาศาลและที่สำคัญคือพระเจ้าชาอยู่สบายในขณะที่ชาวอิหร่านลำบากมันเป็นที่มาของการปลดปล่อยแล้วพอปลดปล่อยเสร็จแล้วก็ต้องมองอเมริกาเป็นศัตรูอยู่แล้วนะครับแล้วก็อเมริกาก็เลยใช้ซัดดัมเป็นเครื่องมือรบกัน8ปีเอาชนะอิหร่านไม่ได้สุดยอดเลยนะสุดยอดเลยที่จริงๆถ้าเราคุยกันในแง่โอ้โหแล้วจำได้สมัยนั้นนะโอ้โหตั้งแต่ผมเด็กๆนะในขณะที่สมัยนั้นใช้อาวุธเคมีด้วยนะใช้อาวุธเคมีเมืองฮารับจาตายทั้งเมืองเลยนี่ต้องไปดูแล้วโอ้โหบางคนนี่กำลังนั่งกินข้าวอยู่บางคนกำลังเดินอยู่หัวบางเด็กบางคนกำลังเล่นนั่งเล่นตุ๊กตาอยู่แล้วระเบิดเคมีของซัดดัมลงทีเดียวไอ้นักบินเฮลิคอปเตอร์ที่เอาอาวุธเคมีไปใช้ไปลงอิหร่านเลยแล้วไปร้องไห้เลยคือรับสภาพการทำตัวเองที่ตัวเองกระทำไม่ได้นะไม่กลับอิรักเลยเสียคนไปเลยก็มีตายทั้งหมู่บ้านเฮ้ยแต่ว่าไอ้ตอนนี้ก็แปลกดีนะตอนที่อเมริกาเขาไปถล่มอิรักนะครับคือแต่ผมงงมากเลยนะตอนแรกก็เป็นพวกกันทะเลาะกันที่ไปถล่มเพราะอะไรเพราะหลังจากที่สนธิสัญญาคือหมายความว่าเมื่อซัดดัมเสนอสนธิสัญญาสงบศึกครับในขณะที่อิรักเสียเปรียบนะสงบศึกกับใครสงบศึกกับอิหม่ามโคเมนีในขณะที่อิรักเสียเปรียบเอาเหลือจะแพ้อยู่แล้วเหรอใช่อิรักจะแพ้แล้วเหลือแต่ท่านอิหม่ามสงบศึกอ๋อเหลือแต่ถ้าเกิดอิหร่านบุกต่อก็ได้นะแต่อิหม่ามสงบศึกแต่ทิ้งหนึ่งที่ท่านอิหม่ามพูดไว้คำหนึ่งคือท่านอิหม่ามโคเมนีพูดว่าซัดดัมจะเสียชีวิตอย่างสุนัขจนตรอกในวันหนึ่งนี่คือคำพูดท่านพูดไว้เลยแล้วซัดดัมก็จะเสียชีวิตอย่างสุนัขจนตรอกจริงไงถูกแขวนคอนะใช่แล้วไปจับในหลุมอ่ะใช่ไหมทีนี้พอ8ปีผ่านพ้นไปปั๊บเนี่ยใช่ไหมครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องสงครามกันแล้วประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าไม่รู้ผิดใจอะไรกันแหละน่าจะเป็นเรื่องคูเวตนะอิรักบุกคูเวตอเมริกาก็กลับมาจัดการจึงทำให้อิรักหันไปจับมือกับรัสเซียเมื่ออิรักหันไปจับมือกับรัสเซียอิหร่านจับมือกับรัสถ้าซัดดัมไปจับมือกับรัสเซียอิหร่านจับมือกับรัสเซียสามขั้วนี้เกิดอะไรขึ้นในภูมิภาคคนใหญ่โตเลยเอาแล้วทีนี้ซัดดัมอยู่อิรักจับมือกับรัสเซียอิหร่านก็จับมือกับซัดดัมแล้วก็เกิดซีเรียก็จับมือกับอิรักเยเมนอะไรเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ดูน้ำหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนเลยพอเปลี่ยนเลยวิธีการก็คือต้องจัดการซัดดัมอันนั้นจัดการซัดดัมนี่อิรานอยู่เฉยอยู่แล้วก็ขับเครื่องบินอ่ะอิรักอ่ะนักบินอิรักขับเครื่องบินไปลงที่อิรานไปลงอิรานเป็นฝูงมันเลยเป็นฝูงมันเลยลอยลายลำลอยลำแล้วที่แล้วอิรานก็ไม่คืนอิรักนะยังอยู่ที่อิรานยึดเลย
เหรอเพราะอะไรก็ได้ฆ่าสงครามกลับเออไม่ก็อย่างคือตอนที่อเมริกาบุกจัดการซัดดัมนี่ถ้าอิหร่านเปิดทางได้อิหร่านเปิดอยู่แล้วอิหร่านไม่ขัดขวางนะแต่พอจัดการซัดดัมเสร็จแล้วเนี่ยอเมริกาเสียทีอิหร่านในอิรักแล้วหนึ่งประชากรในอิรักเป็นมุสลิมนิกายชีอะห์ 70% ครับจะตั้งรัฐบาลใหม่มาจากการเลือกตั้งเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นของประชาชนชาวชีอะห์ทีนี้มันที่นั่นมันมีเรื่องของนิกายด้วยไงเรื่องปัญหานะครับพอเป็นรัฐบาลชีอะห์นี่ยังไงก็มีความใกล้ชิดกับอิหร่านเพราะนั้นผลประโยชน์ต่างๆของอเมริกามันไม่ลงตัวที่ลงตัวรัสเซียเข้าใจหรือเปล่าครับมันผลประโยชน์ตรงนั้นอเมริกาจะไม่ได้เลยเรื่องที่มาของการส่งไอซิสเข้าไปไงแต่ผมตลกมากเลยนะผมเป็นพวกไร้ดิงสามากเลยครับคือตอนที่เขาไปลบเนี่ยพวกตะวันตกเขาไปถล่มอิรักนะครับแล้วเขาคิดค่าใช้จ่ายนะพี่นะเขาคิดค่าใช้จ่ายครบเลยนะไว้ใช้คนไปเท่าไหร่อาวุธเท่าไหร่ยังไงนะในการทำสงครามนะแล้วก็ทำบัญชีไปพอถึงเวลาลบชนะทุบอ่ะก็จ่ายไปน้ำมันมาแต่ว่านะแต่ว่าฟังท่านดร.จรัญมฤลิมเมื่อวานผมเคยฟังท่านอยู่ครับทางช่องนิวส์วันท่านบอกว่าตอนนี้เขาคำนวณแล้วนะว่าการรบในซีเรียก็ได้กำไรเท่าไหร่ใครกำไรอเมริกาสิจากอะไรจากน้ำมันคือการส่งไอซิสเข้าไปในอิรักเนี่ยการส่งไอซิสเข้าไปในอิรักช่วงนั้นค้าน้ำมันกันสนุกกันนะขนมาขายเลยขนผ่านตัวกีไงใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมคือในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงที่ไอซิสเข้ายึดครองเอาได้เท่าไรเอาไปเต็มที่เลยเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันยังวิ่งได้อยู่วิ่งได้อยู่อ่ะเห็นไหมเพิ่งจะมาถล่มทีหลังเนี่ยใช่แต่นี่รัสเซียปล่อยไม่ได้แล้วอ่ะปล่อยไปหมดแน่ข้าเจ้าไม่ไรบริษัทน้ำมันในซีเรียในอะไรมันไม่ใช่บริษัทตะวันตกอ่ะก็ของในซีเรียนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่นะเพราะว่าซีเรียนี่เขาเป็นศัตรูกันอยู่แล้วโอเคโอเคตั้งแต่รุ่นพ่อเขาอ่ะตั้งแต่ฮาฟิซอันอาซัสเนี่ยนะเขามีปัญหาอะไรรุ่นพ่อเขามีปัญหาอะไรเขาไม่เอาอยู่แล้วกับอเมริกาอ๋อโอเคนะจริงๆอ่ะเดี๋ยวคุยกันต่อไปเทปหลังๆน่ะพี่จะเปิดเส้นทางยุทธศาสตร์ให้น้องดูเลยว่าแล้วก็จะพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตว่าไออิรักซีเรียเลบานอนมันเส้นทางของอะไรเหรอครับนี่คือเส้นทางยุทธศาสตร์ของอะไรแล้วก็เดี๋ยวนี้ถ้าเราคุยกันไปเรื่อยๆนี่เราก็จะรู้ว่าแล้วทำไมยุทธศาสตร์เป้าหมายจริงๆอ่ะมันอยู่ที่อิสราเอลไอ้ตรงนี้เนี่ยที่เราพูดว่าอย่างน้ำมันในโรงในรักอะไรอันนี้มันยังไม่ใช่สาระสำคัญเหรอใช่ยังไม่ใช่เหรอไม่ใช่สาระสำคัญนี่มันไปอยู่ที่เยรูซาเล็มนู่นโอเคโอเคถามว่าทำไมมันจึงอยู่ที่นู่นไปไว้วันหลังเข้าฮอตนะหมดเวลาพี่ครับวันนี้เราก็ออกจากเมล็ดมาได้หน่อยนึงนะครับครับโอเคเอา10ตอนเลยนะได้โอเคครับ